ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศยังคงซบเซารอวันฟื้นตัวมาอย่างยาวนานโดย10เดือนที่ผ่านปีนี้ยอดจำหน่ายรถยนต์มีเพียงจำนวน 617,000 คันลดลงจากปีที่แล้วเกือบ 5,000 คันนับว่ายอดจำหน่ายรถยนต์มีแนวโน้มลดลงทุกปีนับตั้งแต่ปี2556ที่มียอดขายอยู่ที่ 1,123,000 คันยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลงมากขนาดนี้ทำให้โค้งสุดท้ายของปีที่เหลือเวลาอีกแค่2เดือนแต่ละค่ายรถยนต์ได้พยายามเพิ่มยอดขายของตัวเองเพื่อให้ได้ตามเป้าซึ่งงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33ถือเป็นโอกาสสุดท้ายที่ค่ายรถต่างๆจะดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นทั้ง Honda Nissan Subaru Mitsubishi Isuzu JAC การแข่งขันโปรโมชั่นเพื่อดึงความสนใจของผู้เข้าร่วมให้มาเลือกจองรถยี่ห้อต่างๆก็ดุเดือดไม่แพ้ปีที่ผ่านมาแต่ละค่ายเสนอดอกเบี้ยต่ำ 0% แถมประกันภัยชั้น1แถมชุดแต่งรถและยังมีโปรโมชั่นดาวน้อยผ่อนน้อยด้วยก็ผมว่าปกตินะทุกคนก็ที่นี่เป็นโอกาสที่ทุกคนต้องเข้ามาขวนคว้านะครับทุกเจ้าผมก็มั่นใจว่าเขาก็สู้เต็มที่นะฮะเราก็สู้เต็มที่เช่นกันครับเรามั่นใจครับว่าสิ่งที่เราจัดให้กับลูกค้าทุกคนนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดนะครับเราก็มั่นใจในความเป็นผู้นำของเราด้วยนะครับว่าปีนี้เราก็คงหวังที่จะเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งสำหรับยอดจองในปีนี้แม้ว่าการจัดงานในปีนี้ค่ะจะมีความเรียบร้อยเพื่อให้มีความเหมาะสมแต่ในด้านของโปรโมชั่นนะคะยังคงมีความดุเดือดค่ายรถแต่ละค่ายยังคงที่จะแข่งขันเพื่อที่จะให้มียอดขายได้ตามเป้าค่ะทางค่ายของ Ford เองแม้จะมีการฟ้องร้องถึงระบบเกียร์ที่มีปัญหาไม่ได้มาตรฐานในรุ่นรถ Ford Fiesta และ Ford Focus แต่ดูเหมือนไม่ได้กระทบต่อยอดขายในไตรมาสที่3ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 22% โดยเฉพาะรถ Ford Ranger ที่มียอดขายสูงสุดที่ร้อยละ 36%ในภาพรวมปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่า Ford เป็นปีที่ Ford ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับตัวเลขที่ผ่านมา10เดือนนะถึงเดือนตุลาคมเนี่ยเรามีตัวเลขยอดขายอยู่ที่ 32,109 คันนะครับซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงถึงประมาณ 22% นะครับถ้าเทียบกับตลาดที่จริงๆแล้วเนี่ยหดตัวลงนะครับหลักๆเนี่ยเป็น Ranger นะครับที่เติบโตสูงขึ้นมาถึง 36% นะฮะถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับนั้นทำให้มั่นใจครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับเราจะทำเป้าหมายนะครับตัวเลขถึงตามเป้าหมายที่เราเซตไว้แน่นอนนอกจากโปรโมชั่นที่ทุกๆปีจะเป็นที่จับตามองถึงการแข่งขันยังมีพริตตี้ที่อยู่ในกระแสไม่แพ้กันแต่ปีนี้พริตตี้ได้ถูกกำหนดให้แต่งตัวมิดชิดงดโชว์สัดส่วนถือว่ามีความเรียบร้อยมากกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงการแสดงโชว์เปิดตัวรถต่างๆก็ลดเสียงลงอย่างมากเพราะต้องการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ประธานจัดงานในขวัญชัยประภัทรพงษ์ได้ตั้งเป้าหมายจะมียอดจองรถภายในงานมากถึง 50,000 คันซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากที่อิทธิพลจากโครงการรถยนต์คันแรกจะครบกำหนดถือครอง5ปีคาดว่าจะมีประชาชนมาออกรถใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10%ความหวังต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์คือรถยนต์คันแรกครบกำหนดปลดล็อกและจะเป็นตัวช่วยให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ฟื้นตัวขึ้นมาได้ณรงค์กรสุบงกตถ่ายภาพสุนทรียาช่างดามพิกัดข่าวนาว26รายงาน